เกตเลดี้วิทมีคอนของเทเจอร์นั่นเองมันทำให้เราได้ไปอ่ะทุกคนชอบความแบบรอบนี้มาเลยจ้ะ4รอบจุกๆชอบน้องมาชิโฮมากเราก็ยังมีเมนอีกคนนึงนะครับนั่นก็คือน้องแจไฮยอกนั่นเองคือเขาเรียกว่าน้องไม่ได้คือเขาพ่อผัวเขาพ่อผัวอันยองชิกะเดินนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาเกตเลดี้วิทมีกันนะครับก็มีความน่าสดแล้วก็อะไรก็ไม่รู้คือเมื่อกี้ลงสกินแคร์ไปนะฮะทุกคนแล้วก็แบบถ่ายดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเกตเลดี้วิทมีที่เรากำลังจะไปดูคอนของเทเจอร์นั่นเองคือฉันกดบัตรได้เองฉันภาคภูมิใจตอนนี้คือเหมือนแบบคือถ้าหากว่าปกติเราเป็นคนที่กดบัตรเองถ้ากดบัตรเองไม่ได้เราจะไม่ไปนอกจากว่าอยากไปจริงๆถึงจะหาซื้อบัตรแต่จะหาซื้อบัตรที่แบบไม่ได้อัพขนาดนั้นคือถ้าหากว่ามันไม่ได้จริงๆก็จะไม่ไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้เหมือนแบบเหมือนโชคชะตาเหมือนฟีลว่าแบบมันทำให้เราได้ไปอ่ะทุกคนแล้วได้ไปแบบโซนมันไม่ได้เป็นโซนที่เราอยากไปตั้งแต่แรกหรอกทุกคนแต่ว่ามันเป็นโซนแบบใกล้ๆโซนที่เราอยากไปเหมือนแบบเป็นลำดับรองอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยว่านั่นแหละไปก็ไปซึ่งนี่จ้ะFind Your Treasure มา1แล้วก็ต้องมีความรีบนิดนึงเพราะว่าเรามีธุระนะฮะคือก่อนที่จะไปคอนเนี่ยก็จะต้องไปทำธุระก่อนอันนี้ลงคอนซีลเลอร์นะครับของ Maybelline คือลุคการแต่งหน้าวันนี้ก็จะแต่งแบบสบายๆนะมันมีจุดหนึ่งที่เราเคยแบบรู้สึกว่าอุ๊ยอยากแต่งแบบเบอร์ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ในจุดหนึ่งที่แบบอายุเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าเอาที่ตัวเองสบายใจดีกว่าแล้วก็รอบนี้เนี่ยเราไปคนเดียวนะรอบที่แล้วเนี่ยที่เราไปคอนเทเชอร์เนี่ยเรามีเพื่อนไปด้วยแต่ว่าคนละโซนแต่รอบนี้เนี่ยคือเราไปคนเดียวก็เป็นเรื่องปกติมากๆเพราะว่าเราไปคนเดียวบ่อยมากเราไปคอนคนเดียวบ่อยมากเนื่องจากว่าเราอะเป็นมนุษย์ที่ติ่งหลายวงแล้วแบบเพื่อนเราไม่ได้ติ่งทุกวงไงเพื่อนเรามันก็แบบอ่ะติ่ง NCT บ้างอะไรบ้างเราเนี่ยติ่งไปเรื่อยไปเปื่อยเกินไม่ได้ติ่งแบบที่เพื่อนติ่งคือติ่งตามใจฉันแบบจริงๆไม่ได้สนใจเพื่อนว่าแบบเพื่อนติ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟีลนั้นไปรอบนี้นะฮะคอนเทเชอร์จัดที่Impact Arena เมืองทองธานีเหมือนเดิมเลยคือแบบยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะเราแบบประทับใจมากชอบความแบบรอบนี้มาเลยจ้ะ4รอบจุกๆนะฮะคือแบบจุกเกินนะคือคุณพี่และฉันนะหลบสปอยหนักมากเพราะว่าฉันอะไม่อยากรับรู้อะไรฉันอยากแบบเป็นความแบบเซอร์ไพรส์ตัวเองฉันกลัวแบบเจอแล้วฉันแบบอุ้ยมีอันนี้ได้หรอมีอันนั้นได้หรออะไรอย่างเงี้ยฉันก็คือหลบหนักมากแล้วคือ TikTok คือพอเราสนใจอะไรมากๆมันก็จะนำอันนั้นมาใช่มั้ยเหมือนมันก็รู้ว่าเราจะไปคอนมันก็ยิงคอนเทเชอร์มาเก่งที่สุดคือเราอะไปคอนวันสุดท้ายนะทุกคนวันอาทิตย์วันสุดท้ายแล้วก็วันนี้เขาจะมีโปรเจกต์โยชินะฮะโยชิวันเกิดโยชิเบิร์ธเดย์แต่ก็มีโปรเจกต์อื่นด้วยแต่ละวันอะโปรเจกต์ไม่เหมือนกันเลยอะทุกคนคือมันเลิศเกินอะแล้วคือไปปีที่แล้วใช่ไหมแล้วเราพูดตอนที่เราอยู่ในคอนนะว่าแบบปีหน้าถ้ามาเนี่ยจะมาให้ได้เลยแล้วก็ได้มาจริงๆทุกคนคือแบบเฮ้ยนี่มันพรมปะพรมลีป้าพรมลีหรือเปล่าคืนนี้เรามันดวงสมพงกันเกินอ่ะฉันก็เทเชอร์คือแบบคือที่แล้วฉันอ่ะเริ่มติ่งเทเชอร์จากตอนที่น้องๆได้เป็นเมมเบอร์แล้วอ่ะออกไลน์อัพกันหมดแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้ดูรายการแบบเทเชอร์เมกเกอร์อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าในรายการนั้นมีใครมั่งแล้วใครที่ไม่ได้ไปต่อมั่งแต่ว่าเราอ่ะมาดูตอนที่แบบว่าน้องปล่อยเพลงตอนนั้นนะพูดตามตรงเลยว่าเราอ่ะชอบน้องมาชิโฮมากน้องมาชิโฮคือที่น้องมาชิโฮย้อนไปดูจะรู้เลยว่าเฮ้ยมาชิโฮมันโดดเด่นมากแล้วเราอ่ะเมนมาชิโฮทุกคนเราก็แบบพูดตรงๆก็แบบแกะบ้ามแกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้มาชิโฮมาเยอะมากคือฉันน่ะฉันก็แบบเพิ่งรู้ว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะได้มาชิโฮมาเยอะมากฉันไปเปิดดูว่าแบบฉันอาจจะเตรียมของไงว่าจะไปคอนใช่ไหมจะต้องมีการมีอะไรไปแล้วฉันก็ไปเปิดดูเฮ้ยการมาชิโฮเยอะนะเสียใจเพราะว่าตอนนี้มาชิโฮเขาไม่อยู่แล้วมาชิโฮเขาไปเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วนะฮะเราก็ยังมีเมนอีกคนนึงนะครับนั่นก็คือน้องแจไฮยอกนั่นเองชอบ2คนนี้เพราะมันมีความแบบมันมีโมเมนต์กันบ่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบน่ารักชอบก็ชอบด้วยเป็นว่าชอบด้วยแต่คือตอนนี้หลักๆเลยก็คือเมนน้องแจไฮยอกนะฮะคือเขาเรียกว่าน้องไม่ได้คือเขาพ่อผัวเขาพ่อผัวเรายังไม่รู้เลยว่าจะไปถึงกี่โมงเพราะประเด็นอ่ะคือเราอ่ะเพิ่งมารู้ว่าคอนวันอาทิตย์อ่ะมันจัด5โมงคือมันเริ่ม5โมงคำว่าเริ่ม5โมงอ่ะคือทุกคนต้องเข้าไปอยู่ในฮอลแล้วถูกไหมแล้วคือก่อนจะเข้าฮอลอ่ะเราก็ต้องสแตนบายตั้งแต่4โมงนะทุกคนเราก็ต้องสแตนบายตั้งแต่4โมงป่ะมันจะแบบมันจะมาว่าแบบไปเข้าตอน5โมงอันเนี้ยคือ
คือเข้าตอน5โมงอ่ะก็ได้แต่คือเข้าใจฟีลลิ่งป่ะว่าแบบถ้าไปตอน5โมงก็คือคอนเริ่มแล้วอ่ะก็เตรียมตัวหน่อยไหมไปในจังหวะที่แบบเริ่มพร้อมกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนั้นก็เลยแบบกำลังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยจะไปกี่โมงดีเพราะว่าฉันน่ะต้องไปทำธุระก่อนแล้วฉันก็ต้องตื่นมาก่อนแล้วก็ฉันก็ต้องไปทำธุระเสร็จแล้วฉันก็ต้องไปที่คอนเพื่อที่จะแบบว่าอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าไปคอนอ่ะคือมันแบบว่ามันคือการที่เราไปแล้วแบบไปถ่ายรูปไปทำคอนเทนต์ก่อนไปหาช้อปปิ้งแล้วฉันก็ต้องกินข้าวด้วยหมายถึงว่าก่อนเข้าคอนเพราะว่าฉันอ่ะเป็นคนที่ไม่กินข้าวแล้วจะปวดหัวฉันก็เลยต้องกินข้าวก่อนเข้าคอนหลายอย่างมากจริงๆชีวิตนั่นแหละพอไปถึงต้องเผื่อเวลาไปช้อปปิ้งต้องเผื่อเวลาเดินทางอีกชั่วโมง2ชั่วโมงช้อปปิ้งอีก1ชั่วโมงกินข้าวอีก1ชั่วโมงคือแบบฉันยังแบบกูจะทำทันนะวะมันทุกอย่างมันแบบเป็นชั่วโมงหมดเลยอ่ะมันจะไปถึงทันนะวะแล้วมันจะได้เข้าคอนตามเวลาจริงๆปะวะสำหรับใครที่แบบขับรถไปนะเราแนะนำมันจะมีตรงข้างหลัง Impact Arena มันจะมีอาคารจอดรถเราก็จะไปจอดตรงอาคารจอดรถตรงเนี้ยก็จะจ่ายตังค์ซึ่งยอมจ้ะจ่ายได้ไม่เป็นไรคนที่ขับรถก็จะรู้ใช่ไหมว่าขึ้นทางด่วนนะมันจ่ายแบบมันโอนไม่ได้บางที่อะไรอย่างเงี้ยบางคนส่วนใหญ่อะมันรับเงินสดก็ต้องพกเงินสดไว้ปะใครจะมาแบบคือไม่พกเงินสดก็ลำบากหน่อยอะไรเงี้ยก็พกเถอะจริงๆอะรีบมากนะแต่เหมือนทำตัวเหมือนไม่รีบอะคือตาแบบจึ้งเกินอะเกียร์อะไรเนอร์ด้วยอีกหนึ่งนี่ขนาดขนตาไปต่อมาแล้วนะเนี่ยไม่ได้เราต้องไปให้สุดอยู่วะใครเนี่ยที่แบบว่าเฮ้ยไปคอนเสิร์ตเหมือนคนเดียวเหมือนกันค่ะอยากรู้วิธีการเตรียมตัวเนี่ยเตรียมตัวยังไงมั่งเราแนะนำให้ทุกคนไปดูวิดีโอที่เราเคยทำไปนะรอบก่อนนะทุกคนเราเคยทำวิดีโอนึงไว้เป็นวิดีโอเตรียมตัวก่อนไปคอนก็ไปดูวิดีโอนั้นกันได้เพราะว่าก็จะพูดละเอียดหน่อยแล้วก็อันนี้เนี่ยเราใส่คอนแทคเลนส์ไปถ่ายรูปเฉยๆถ่ายคอนเทนต์เฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวพอไปถึงคอนจริงๆอ่ะเข้าคอนจริงๆเราจะถอดเพราะว่าเราอยากได้แบบอรรถรสในการชมอยากแบบดูแล้วแบบอุ๊ยอะไรขนาดนั้นก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปถอดคอนแทคนะฮะปกติอยู่แล้วว่าเราจะแบบถอดคอนแทคก่อนเข้าคอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนี้นะทุกคนนี่ก็จะใส่เป็นอย่างนี้ก็เป็นกางเกงยีนก็ใส่กระเป๋าอันนี้ไปฉันควรแยกอ่ะมันตีกันใส่แบบนี้เพลนมากคือแบบธรรมดามากแต่ฉันชอบ Get Lady With Me ก็มีพีเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าฝากไปดูวิดีโอคอนแล้วด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย